สบายดีเมื่อนี้ครับอาจารย์จะมานำเสนอเกี่ยวกับการแก้บทเลขของซันมอซีเนาะคือบทสอบเสียงซันมอซีวิชาคณิตศาสตร์เนาะของปีที่ผ่านมาเนาะก็คือ2017 2018เนาะซึ่งเมื่อนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับข้อที่1เนาะจะเอาเทื่อละข้อไปเนาะสำหรับการแก้หากยังมีตัวใดที่บ่แจ้งก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เนาะซึ่งข้อที่1เพิ่นบอกเพิ่นถามว่าถ้า cos อัลฟาเนาะเท่ากับ5ส่วน3เมื่อ0น้อยกว่าอัลฟาแล้วก็อัลฟาน้อยกว่า180เนาะหรือเว้าง่ายๆว่าอัลฟานอนอยู่ในว่าง0หา180เนาะแล้วเพิ่นถามว่าตั้งอัลฟาจะมีค่าเท่ากับเท่าใดเนาะอันนี้คือคำถามเนาะซึ่งรายละเอียดเนาะเขามาเบิ่งวิธีแก้นำกันเลยเนาะว่าเขาจะมีวิธีแก้ไปแนวใดเนาะมาเบิ่งรายละเอียดหน่อยวิธีแก้เลยเบิ่งวิธีแก้เนาะซึ่งจากเงื่อนไขที่เขาคู่ครั้งถึงเนาะเขาสามารถช้างสูตรหรือว่าสามารถแต้มหูได้ดังนี้เนาะง่ายๆก็คือเขาจะแต้มหูเลยเนาะเขาจะได้หูประมาณนี้เลยเนาะก็คือยอดอย่าง3จะอยู่ลุ่มแล้วก็5จึงอยู่เทิงเนาะก็คือในหูสามแจซากเนาะเขาจะมีโกสเนาะเขาจะมีโกสของมุมใดหนึ่งเนาะก็คือตัวอย่างว่าเขาใส่เป็นมุมอัลฟาเนาะจะเท่ากับค้างซึ่งหน้าโมเมนต์เนาะค้างกงซากเนาะหารให้ค้างติดแปะเนาะก็คือ b c เนาะอันนี้คือกดเนาะแล้วก็เขาจะมีซึ่งพา a c นี่เท่ากับ5เนาะก็คือที่เงื่อนไขที่ให้มาเนาะคือ5ส่วน3เนาะก็ b c เท่ากับ3เนาะฉะนั้นจากหูบเนาะจากหูบดังกล่าวนี้เขาสามารถเขาอิงตามหลักเกณฑ์ของท่านปิตากอร์เนาะจากหูบเนาะจากหูบเขาอิงตามหลักเกณฑ์หรือว่าหลักการเนาะหลักเกณฑ์เนาะหลักการเนาะหลักเกณฑ์เนาะหลักเกณฑ์ปิตากอร์เนาะเกณฑ์อะไรปีตากอเนาะหลักเกณฑ์ปีตากอเนาะเขาจะได้ a เดี๋ยวเป็นมันจะเป็นรูปแบบกำลังเนาะก็คือ a c เขาเขียนเป็นทั้งหมดแล้วกันเนาะเพื่อง่ายว่าเป็นอันจึงขึ้นเฉพาะเตตุสีเนาะง่ายๆก็คือเขาจะขึ้นให้ทั้งหมดเนาะ AC ทั้งหมดกำลัง2เนาะจะเท่ากับหลักเกณฑ์ปิตากอร์บอกว่าค้างกงซากเท่ากับผลกำลัง2ของค้างกงซากนะเท่ากับผลบวกของกำลัง2ของ2ค้างมุมซากเนาะก็คือ AB กำลัง2บวกให้BC เนาะเท
ั้งหมดกำลังสองเนาะอันนี้คือหลักเกณฑ์พีทาโกเนาะหลักเกณฑ์หรือว่าหลักการพีทาโกเนาะถ้าผู้ใดบ่จื้อก็ลองกลับไปอ่านคืนเนาะว่ามันเป็นจังซั่นแท้บ่เนาะซึ่งเป็นอย่างจึงเอิ้นว่าข้างติดแปะเนาะก็คิดว่าแต่ละคนน่าจะผ่านมาแล้วเนาะอยู่ในชั้นม .3 เนาะที่จะได้เรียนละเอียดเนาะฉะนั้นอยู่ในที่นี่เฮามี AC นี่เท่ากับ5เนาะฉะนั้นเป็น5กำลัง2เลยเนาะเฮาแทนซะเลยเนาะเป็น5กำลัง2เนาะ5กำลัง2เท่ากับ AB เฮายังบ่ฮู้เนาะก็จะเขียนคือเก่าเนาะ AB AB กำลัง2เนาะก็จะเขียนคือเก่าบวกให้ BC เท่ากับ3กำลัง2เนาะหรือว่าง่ายๆคือ3คูณกำลัง2เนาะเฮาก็แก้ไปเรื่อยๆเนาะหรือว่าเฮาแก้ไปเรื่อยๆเนาะเป็น5กำลัง2เป็น25เนาะเท่ากับ25เท่ากับ AB กำลัง2เฮาก็ยังเขียนไว้คือเก่าเนาะเดี๋ยวเฮาคำนวณเทื่อละขั้นตอนเนาะเพื่อให้แต่ละคนได้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะแล้วก็3กำลัง2เท่ากับ9เนาะอันนี้หมายบวกนะเท่ากับ9แล้วก็เฮาก็ย้ายตัวเลขไปฝากหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวที่บ่เป็นตัวเลขไว้อีกฝากหนึ่งเนาะก็คือง่ายๆคือเอา AB เนาะไว้ฝากหนึ่งเนาะ AB ทั้งหมดกำลัง2เฮาจะเท่ากับ25ลบให้9เนาะ25ลบ9ออกอยู่เท่าไหร่ยังเหลือ16เนาะ25ลบ9คือ AB เฮายังเขียนไว้คือ9เท่ากับ16เนาะ16ตอนนี้เฮาถอนเอา AB เนาะถอนเอาเฉพาะ AB AB ของเฮาจะเท่ากับหากัน2เนาะหากัน2ของเฮาจะเฮ็ดตามขั้นตอนได้เด้อหากัน2ของ16เนาะซึ่งหากัน2ของ16เฮาสามารถเอาออกจากหากได้เนาะก็คือ16เท่ากับ4คูณ4เนาะฉะนั้นเฮาจะได้ AB เท่ากับ4เนาะเท่ากับ4หลังจากที่เฮาได้ AB เท่ากับ4แล้วข้างนี้เนาะเท่ากับ4เนาะย้อนหยังจึงไปซอกข้างนี้เนาะเนื่องจากว่าเฮาจากสูตรเนาะจากสูตรก็คือตั้งของอัลฟาเนาะหรือว่าของมุมใดมุมหนึ่งเนาะเขาจะเขียนเป็นอัลฟาเบต้าอีหยังก็แล้วแต่เนาะแต่อยู่ที่นี่เขาเขียนเป็นอัลฟาเนาะเท่ากับข้างกงหน้าเนาะก็คือ AB เนาะส่วนให้ BC เนาะก็คือข้างติดแปะเนาะฉะนั้นจากสูตรนี้เฮาจะได้ตั้งของอัลฟาเนาะเท่ากับ AB ของเฮาเท่ากับเท่าไหร่ AB ของเฮาเท่ากับ C เนาะคือที่เฮาหาได้มาเนาะแล้วก็BC เท่ากับ3เนาะตามรูปเลยเนาะดังนั้นคำถามของเขาคือตั้งอัลฟามีค่าเท่าใดเนาะอันนี้คือผลของตัวที่เขาต้องการเนาะเขาสอบมาตั้งอัลฟาเท่ากับเท่านี้เนาะอันนี้คือข
ข้อที่1เนาะซึ่งเขาจะแกะย่อๆแบบซิเนาะซึ่งถือว่ายังเป็นอยู่ในรูปแบบพื้นฐานอยู่เนาะแต่ถึงจะเป็นพื้นฐานปานใดก็ถ้าบ่จื้อสูตรหรือว่าบ่จึกหลักการหลักเกณฑ์เนาะก็บ่สามารถแก้ได้คือกันเนาะฉะนั้นสำหรับข้อที่1เขาก็จะแก้ไว้เพียงเท่านี้เนาะหากว่ามีจุดใดหรือว่าบ่อนใดที่ยังข้องใจหรือว่ายังบ่ละเอียดเท่าที่ควรก็สามารถคอมเมนต์เนาะแล้วก็มาอธิบายนํากันตื่นอีกก็ได้เนาะส่วนถ้าหากว่าแก้หรือว่าการอธิบายจุดใดหากผิดพลาดเนาะก็ขอโทษขออภัยเนาะสุดท้ายก็ขอขอบใจสําหรับทุกๆคนที่สนับสนุนมาโดยตลอดเนาะขอขอบใจ